องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจัดโครงการฝึกอบรมโรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ปะค่ะที่หอประชุมเฮือนคำฟ้ารีสอร์ทหมู่ที่สองตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายนิรัน,น์นันตาลิศอายการจังหวัดแม่สอดได้รับการมอบหมายจากนายเจริญริศสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้มาเป็นประธานในการจัดหลักสูตรโรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ปะ โดยมีนมายมนพยะเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งมีแกนนำชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่ปะจจำนวน75คนเข้าเรียนตามหลักสูตรตั้งแต่วันที่17-18มกราคมที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้แกนนำชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนมาปรับใช้ในการพัฒนา ทัศนคติขับเคลื่อนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงชุมชนตำบลแม่ปะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนและเพื่อต่อยอดเตรียมความพร้อมสำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขยายผลไปสู่โรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงรุ่นต่อไป